รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทางเวิร์กไฟช่อง23นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เธอเป็นพิธีกรสาวสวยสุขภาพดีที่สุดในประเทศไทยน้องกะละแมเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอาจารย์พูดถูกไหมเธอเป็นคนที่มีสุขภาพดีที่สุดที่สุดหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจแต่ว่าไปตรวจสุขภาพ HDL ดีกว่าหมอก็เลยถามว่าคุณกะละแมทำไงอะคะของหมอแต่ HDL คือไขมันดีนะ LDL ไขมันเลววิธีการนะคืออะไรรู้ป่ะคือออกกำลังกายซึ่งอาจารย์ทำถูกแล้ว2คือกินไขมันดีเนาะไขมันดีอาจารย์กินแต่ไขมันเลวอะอาจารย์3ชั้นขาหมูหนังไก่ตอนหนูไม่มีอะไรจะพูดกับอาจารย์ค่ะโอเคแต่วันนี้เดี๋ยวเราดูก่อนว่าเมนูที่อร่อยของคนสุขภาพดีนั่นก็คือพาสต้าผัดต้มยำทะเลเดือดฝีมือกะละแมกินได้หรือเททิ้งไปดูกติกาครับว้ายกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปเรามาดูว่าพาสต้าของน้องกะละแมจะกินได้หรือเททิ้งพร้อมอย่างคะไม่พร้อมหรอกค่ะแต่ก็ต้องพร้อมอะค่ะนี่ยังไม่รู้เลยครับเพิ่งเห็นเนี่ยครับว่าเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยค่ะนี่จะไปแล้วแล้วล้างมือไหมคะเรียนเตรียมมาให้แล้วนะคะเอาค่ะเริ่มค่ะอันไหนคือน้ำมันหรอคะน้ำมันหรอคะน้ำมันอยู่อุ๊ยเขาห้ามบอกเอาห้ามบอกอีกเหรอเออใช่บอกเดี๋ยวทะเลเดือดก็คือมากันอย่างนี้เลยไม่มีหั่นไม่มีเห็นอะไรให้หนูเลยอ่ะเธอก็ต้องหั่นเองสิโอ๊ยถามว่าทำเป็นเหรอปลาหมึกที่เฮลตี้ไหมคะปลาหมึกสดปลาหมึกก็มีคอเลสเตอรอลสูงนะจานก็ทานได้บ้างนะไม่ต้องเยอะก็ได้นิดนึงคือการดูแลสุขภาพไม่ใช่ไอ้นั่นก็กินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้กินได้แต่พอประมาณคืออย่าไปมันมากแล้วก็อย่าไปหวานมากแล้วก็อย่าเค็มมากแค่นี้เองรสกลางกลางใช่ใช่ใช่ปรุงรสได้เผ็ดได้อะไรได้ดูดีแกะกุ้งก็แกะไม่ค่อยเป็นเลยเนี่ยหลังไม่ต้องผ่าแล้วกันกินขี้เข้าไปเถอะเนาะค่ะอุตส่าห์แกะนะคะแต่ก็กินขี้กุ้งค่ะอยู่บ้านเนี่ยต้องทำกับข้าวกินเองทุกมื้อมาไม่ทุกมื้อจานได้ส่วนใหญ่จะได้วันละมื้อแล้วก็คือถ้าสมมติว่าไม่มีเวลาจริงๆก็คือปั่นเอาเลยก็เอาพืชผักผสมผลไม้แล้วก็ปลาใส่แล้วก็พูดเหมือนอาจารย์ว่ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็รดน้ำต้นไม้โอ้ยตายลำบากลำบนช่วยอีกหน่อยเราก็คงต้องกินอาหารเม็ดกันแล้วนะมีเดี๋ยวหนูจะผลิตเหรออาหารเองโลกอนาคตตอนนี้เริ่มมีเลยแล้วก็ครบถ้วนเลยคุณค่าอาหารเม็ดบะแท่งเดียวถูกสมมติกินเม็ดอ่ะแล้วมีทั้งโปรตีนคาร์บและแฟตดีแล้ววิตามินข้างในไม่เอาหรอแล้วไม่อ้วนด้วยอ่ะไม่สะสมเธอทิ้งก่อนทำไมอ่ะอาชีพฉันไม่ต้องทำอาหารกินเลยต่อไปนี้ไม่ใช่เราก็จะไปกินเม็ดทุกวันได้ยังไงก็บางวันเดี๋ยวบางวันไหนที่เราแบบเฮ้ยไม่สะดวกเราก็พกแบบก็ไม่เป็นไรซื้อแบบเม็ดมาเสร็จแล้วก็เอามาผัดเอามาต้มอีกทีนึงกลัวตกงานอ่ะใส่อะไรต่อยังไงคนเรามันต้องเคี้ยวจ้ะนี่เปิดแล้วเนาะเปิดแล้วค่ะร้อนแล้วค่ะแม่โอเคค่ะนี่อะไรพริกแกงนี่ไอพริกเผานี่นะคะน้ำตาลปี๊บเอาอะไรพริกเอาอะไรคะใส่พริกไหมคะใส่ค่ะพริกแกงเหรอคะพริกแกงเอ้ยนี่เราที่ทำอะไรเมนูอะไรนะเมนูชื่อว่าพาสต้าผัดต้มยำทะเลเดือดทะเลเดือดเหรอคะเอ้ยหอมกระเทียมอ่ะไม่ใส่เลยหรออ่าไม่รู้อ่ะเธอจะเอาไหมล่ะเอานี่มันโอ๊ยตายแล้วก็นึกว่ามาตั้งให้สวยๆเปล่าล่ะระวังมือนะคะมีมือเปลี่ยนให้ไหมคะโอ๊ยระวังนะพอแล้วล่ะงานยากจังเลยเอามาทำให้หั่นให้อ่ะให้หั่นนะเดี๋ยวหนูไปทำนี้แล้วกันนะค
ค่ะสูตรใหม่ใส่น้ำพริกแกงนะคะเอ๊ะใส่เครื่องต้มยำนี่หว่าแม่เจ้าอะไรเอกเออหอมอ้าวลืมใส่หอมว่ะหอมอะไรหอมแดงเหรออ่ะเดี๋ยวจัดการให้หอมจานก็ซอยมาได้เลยซอยนะคะเอาซอยค่ะแล้วอาจารย์ลดความอ้วนด้วยวิธีไหนบ้างคะอาจารย์ควบคุมอาหารลดแป้งกับน้ำตาลแล้วอาจารย์ออกกำลังกายบ้างออกกำลังกายน้อยหน่อยเพราะว่าหัวเข่าเราไม่ดีแล้วอ๋ออาจารย์ก็ออกกำลังกายก็ใช้แค่เดินในน้ำน้ำก็อยากไปเดินพอแต่งตัวชุดว่ายน้ำเสร็จมีคนขอถ่ายรูปที่สระเลยขึ้นเลยขอถ่ายรูปที่สระเขาเห็นห่วงยางเราแล้วไม่ใส่นมไม่ใส่กะทิใช่ไหมไม่รู้ทำไม่เป็นเอาใส่นมหรอได้จ้ะโอเคไหมได้จ้ะพูดเลยนะคะเมนูนี้ไม่เคยทำอะไรมาก่อนในชีวิตเลยค่ะเป็นเมนูแรกเลยคุณผู้ชมคะกินได้ก็กินนะใส่นะจ้ะใส่ค่ะกินได้ก็กินนะคะอู้ตายดูน่ากินแล้วอ่ะคือเราต้องการเมนูใหม่ๆทำไมเราต้องทำดูซ้ำซากจำเจการใส่น้ำพริกเผาไหมคะจ้ะเป็นพิธีกรรายการนี้ไม่แตกหรอคะไม่ค่ะใส่น้ำพริกเผานะคะอุ้ยดูน่ากินอ่ะหอมมากอุ้ยใส่น้ำพริกแกงหน่อยดูรสนะนายคุณผู้ชมคะคุณกะละแมทำกับข้าวน่าทานมากกลิ่นหอมค่ะผู้ตายให้อะไรอ่ะจานใส่จ้าใส่หอมไปทั้งลูกเหรอเดนขอโทษนะคะน้าน่ารักอ่ะตายแล้วขอโทษค่ะอุ้ยตายหน้าตาน่าทานเลยน้องแมวอ่ะพริกใส่ไปเราปิดเตาก่อนไหมได้จ้ะอาจารย์ถือเลยถือโอเคชิมจะไม่ได้ใส่มะนาวนะแม่ไม่อยากเชื่อเลยอ่ะอร่อยใช่ไหมเออโอ้โหก็เดี๋ยวโรยมีพริกไทยดำมีอะไรเงี้ยขอจานอีกใบได้ไหมคะไม่มีใช่ไหมคะอันนี้คือเกลือเหรอคะหรือผงชูรสอ่ะเกลือนี่หว่าอะไรอ่ะเกลืออร่อยใช่ปะก็หนูว่าได้นะคนทำมีความมั่นใจนะคุณผู้ชมหนูว่าได้อยู่นะอ่ะได้อยู่นะแล้วก็เราต้องมีนิดนึงนะเอาเหรอเดี๋ยวเอาเลยกันสไตล์ฝรั่งเศสมากเลยปุ๋ยฝรั่งเศสป่ะแต่ฝรั่งเศสพอละพอแล้วเอาละตายเสร็จแล้วคุณผู้ชมขออนุญาตเก็บเตาก่อนละกันจ้ะนี่ถ้าโรยเกตเต็ดพาร์เมซานชีสโอ้ยโอ้แปลกนะจานไหนบอกคอเลสเตอรอลสูงเลยเออใช่นะเอาอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยอยู่กับคนที่ชอบกินเพื่อสุขภาพอาจารย์กล่าวว่าจะลดไปถึงกิโลเลยคะอาจารย์จะลดอีก10ค่ะเลิศเหลือ70แล้วอาจารย์ก็จะออกอัลบั้มพิเศษเหรอค่ะยังไงคะอาจารย์จะถ่ายนูดค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูข้าวผัดสะตอกุ้งสดห่อไข่เทน้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กุ้งสดหั่นเป็นชิ้นลงผัดพอสุกใส่สะตอแกะเม็ดลงผัดให้เข้ากันจากนั้นเทน้ำพริกกะปิปลาโลโบลงผัดให้เข้ากันใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟเตรียมไว้เทน้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนเทไข่ไก่ตีพอแตกลงกรอบให้เป็นแผ่นบางนำข้าวผัดสตอกุ้งสดที่เตรียมไว้ใส่ลงตรงกลางพับมุมเข้าหากันทั้ง4มุมจนมิดจากนั้นนำไปคว่ำลงในภาชนะจัดเสิร์ฟค่ะใช้มีดกรีดตรงกลางเป็นเครื่องหมายบวกเปิดออกเล็กน้อยแล้วตกแต่งด้วยกุ้งสดลวกสุกและพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานกับเมนูข้าวผัดสะตอกุ้งสดห่อไข่เพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูหอยลายผัดพริกสดโหระพา
ธีทำหอยลายผัดพริกสดโหระพาเทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอยลายลงผัดจนฝาเปิดออกแล้วตักขึ้นเตรียมไว้เทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยหอยลายผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและน้ำปลาผัดให้เข้ากันใส่ใบโหระพาลงผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักหอยลายผัดพริกสดโหระพาลงภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อโหระพาพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ